คนตายนี่แย่เกินแย่คือไปก่อเหตุยิงลงไปเปิดดูยิง7ศพโอ้โหที่เขื่อนท่าม่วงอ่ะครับก่อเหตุยิง7ศพสวัสดีครับผม OPP ครับนี่ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอ FC ที่ชมรายการนะครับผมอยู่กับครีมแต่งผมดำเมลินครีมแต่งผมดำตัวนี้ต้องบอกกันว่าไม่ใช่น้ำยาย้อมผมแล้วก็ไม่มีสารเคมีที่เกี่ยวกับน้ำยาย้อมผมนะครับแต่เป็นครีมเอาไว้แต่งผมดำใช้งานยังไงก็หลังจากเราสระผมเสร็จแล้วเป่าผมแห้งแล้วแล้วก็ครีมเนี้ยทาเข้าไปผมจากขาวๆงงๆเนี่ยจะกลายเป็นสีดำนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดู before after กับคุณแม่ผมเลยนี่พรีเซนเตอร์นะฮะอ่ะคุณแม่ครับเดี๋ยวเปิดทีพอมานะครับฟ้าก็จะเจอครีมนี่นะฮะ100มิลลิกรัมมีหวีมาด้วยนะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปอ่านดูเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ก็ได้นะครับวิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นใดนะครับเนื่องจากครีมเมลินนั้นมีส่วนผสมของสารบำรุงสุขภาพเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือเช็ดผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็หวีจะทรงได้ตามต้องการนะครับเส้นผมจะอยู่เป็นธรรมชาติไม่ต้องล้างออกเมื่อเส้นผมมีสีเข้มขึ้นตามต้องการแล้วครับควรใช้สม่ำเสมอสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งหรือทุกครั้งที่สระผมนะครับเพื่อดำรงความเป็นสีดำที่ต้องการไว้และไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ปนกับผลิตภัณฑ์อื่นนะครับนะครับเพื่อนๆครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆใช้ระยะเวลานะครับบำรุงผมอย่างต่อเนื่องนะครับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเจ้าตัวครีมเมลินเนี่ยจะช่วยกลับให้ทำให้เราผมที่งอกขาวเนี่ยกลับมาดำแล้วก็เงาเป็นธรรมชาติด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีสารประกอบจากสารเคมีใดทั้งสิ้นนะครับสารประกอบก็คือนะครับมีกาเมงหญ้าหางม้าแล้วก็ขิงนะครับทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวแสบไม่ต้องกลัวระคายเคืองใดทั้งสิ้นนะครับกล่องนี้เพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ ID Line นี้นะครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายกล่องละ390บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับสวัสดีครับผมโอวีพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอนสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกรองน้ำดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกรองน้ำตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมใช่ครับผมแล้วทำไมเครื่องกรองน้ำตัวนี้ถึงจอดจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงฮะเครื่องกรองน้ำอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิ่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ำเราจะรู้สึกคันตัวแต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามาดดักตะกอนดักกลิ่นมันจะทำให้น้ำเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นปกติมัน 12,800 บาทแต่ถ้ามาจากรายการพี่โอ๊ค VIP เราจะติดให้ราคา 6,800 บาท 6,800 บาทใช่โอ้โหเหมือนได้ฟรีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างนึงได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะในบริเวณไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์สิงห์บุรีอุทัยสุพรรณได้หมดครับขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่าเป็น FC ที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันให้หน่อยนะครับนึกว่าสงสารครับสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้นะครับราคาถูกมากๆเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกมาว่าจากรายการ OVP ติดต่อมาได้เลยใช่ติดตั้งฟรีทั่วราชอาณาจักรนะครับใช่สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าด้วยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณครับสวัสดีครับผม OVP ครับวันนี้ผมก็มีสินค้าดีๆมาแนะนำนะครับเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟจากศิลปินร็อกยุค90ที่เรารู้จักกันดีนะครับกาแฟบิลลี่เข้มของศิลปินบิลลี่โอแกนนั่นเองครับมันก็มี2แบบนะครับแบบสมูทกับแบบสตรองนะครับวันนี้คุณแม่ทานแบบสมูทรู้สึกยังไงครับหลังจากทานแล้วก็รสชาติกลมกล่อมดีนะคะก็สำหรับเราสูงอายุแล้วก็มันจะนุ่มนวลอ่ะทานแล้วแบบสดชื่นแล้วแบบสตรองฮะที่พี่น้ำทานเป็นยังไงครับทานแล้วรู้สึกถึงความเข้มข้นครับแล้วก็ดูสุขุมเหมาะสำหรับผมที่เป็นวิศวกรเวลาทำงานเราต้องการใช้สมองครับและผมต้องดื่มทั้งวันอันนี้เหมาะเลยครับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสั่งซื้อกาแฟบิลลี่เข้มนะครับในแบบสมูทและแบบสตรองสองแบบนี้ไปทานนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ ID Line ของพี่บิลลี่เลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับ1กระปุก100กรัมราคา190บาทไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ชงได้หลายวันหลายแก้วเลยอย่าลืมทักไปหาพี่บิลลี่ทาง ID Line นี้ได้เลยนะครับส่วนผมวันนี้ต้องบอกเลยว่ากาแฟบิลลี่เข้มนั้นเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเ
็ศาลท่านก็พูดได้ถูกใจรับฟังคือศาลท่านเนี่ยท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับคือผมเข้าใจผมเองเนี่ยมีเพื่อนรักกันเหมือนเพื่อนรักกันที่เป็นทนายความนะท่านสว.เสรีสุวรรณพานนท์ท่านสว.วันชัยหรือท่านดรุณสิริศรีเดชอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นทนายรุ่นอันนั้นรุ่นนู้นเลยนะโอ้เนี่ยรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นจะลงโลงกันอยู่แล้วท่านวันชัยรุ่นประมาณอันนี้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เป็นทนายความเนี่ยผมเข้าใจว่าอาชีพทนายความเนี่ยมันดีมันมีเกียรติเดี๋ยวนี้เป็นสถาบันที่ถ้าใครไม่ได้ตั๋วทนายเนี่ยนะก็ไปสอบอัยการผู้พิพากษาไม่ได้นะถือว่าแต่ว่ามันมันยังไม่ได้เป็นทนายหรอกมันเป็นทนะไงครับอาจจะติดอยู่ในเรือนจำแล้วก็ไม่มีเวลาทำอะไรก็เรียนมสท.จบนิติศาสตร์มาก็ไปฝึกงานเป็นตั๋วทนายเข้ามาก็อาศัยความกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายมาทำให้เสียความเป็นธรรมผมว่าใช้ดุลพินิจกันดีกว่าใช้หลักคุณธรรมเนี่ยเป็นหลักนะครับกฎหมายเนี่ยเอาคนเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยลำบากอยู่แล้วผมเพื่อนรักผมเนี่ยผมห้ามเลยถ้าคิดจะคบกันน่ะไอ้เหลืองไอ้วิชัยคนหนึ่งบอกว่าถ้ามึงคิดจะคบกูเป็นเพื่อนห้ามรับว่าความคดียาเสพติดมันได้เงินดีมากและโอกาสรอดคุกเนี่ยสูงมากแต่ว่ากูถือมึงไม่ใช่เพื่อนกูนะแล้วทนายเนี่ยไปไหนเนี่ยมันไม่ได้พกพาอาวุธปืนได้นะครับผมเองเป็นคนมุทะลุก็มีอย่างเงี้ยไปว่าความที่ศาลประจวบแล้วก็ออกศาลไม่ได้ออกจากบัลลังก์มาแล้วออกไม่ได้ออกไม่ได้เพราะคนจ้องจะยิงหน้าศาลครับคนจ้องยิงก็ผมนี่แหละจนหัวหน้าศาลต้องขอร้องคุณเลวัตช่วยไปทำห่างๆศาลหน่อยได้ไหมท่านก็ไม่ได้ห้ามผมนะครับมาเนี่ยออกไปจากบริเวณศาลก่อนครับก็เลยต้องโอ้ยนอนอยู่ในศาลแล้วขอกำลังขอญาติพี่น้องไปล้อมตัวผมว่าถ้าคนไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันไม่ควรอยู่ในสังคมโลกนี้อ่ะแต่ถ้าท่านทำหน้าที่ไปผมผิดผมไปซ้อมผู้ต้องหาหรืออะไรนี่จับยาเสพติดผู้ต้องหาก็รับสาภาพยังไปยุผู้ต้องหาปฏิเสธนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้สตังค์ระหว่างคุกผมว่าอย่างนี้มันคบกันไม่ได้อะมาเนี่ยท่านพูดผมนึกถึงท่านอัยการปรเมศที่ออกกับท่านเมื่อวานนี้ท่านอัยการอาจารย์ปรเมศอาจารย์ท่านดีแกสอนผมว่าบอกโอ๊กเวลามีเรื่องมีเหตุเนี่ยโอ๊กไปแจ้งความที่สน.นะร้อยเวรคือต้นน้ำเลยอย่าไปตอบว่าไปให้การที่ศาลเพราะทนายเนี่ยจะหลอกเราว่าให้ไปให้การที่ศาลเพราะเขาจะได้รับคดีแต่ถ้าเกิดโอ๊กไปแจ้งร้อยเวรแล้วร้อยเวรสั่งไม่ฟ้องขึ้นมาเขาก็ไม่รับคดีเขาก็เลยจะหลอกเราโน้มน้าวทุกอย่างว่าเฮ้ยไปสู้ที่ศาลอย่าไปแจ้งร้อยเวรท่านแนะนำมาอย่างนี้นะท่านปรเมศคืออาจารย์ปรเมศเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายครับแล้วก็มีชื่อมีเสียงอาจารย์ปรเมศเนี่ยนะผมเคารพนับถือท่านเมื่อวานก็เจอกันในรายการเมื่อวานก็เจอกันคือนักกฎหมายเนี่ยต้องมีคุณธรรมจะกินเหล้าเมายาไม่ว่าดอกจะออกนอกทางให้เสียผลครับจงอย่ากินสินบาตรคาบสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการครับมันต้องมีคุณธรรมมีจิตสำนึกนะครับมีจิตสำนึกผมเป็นตำรวจเนี่ยคุณรู้ไหมผมเป็นตำรวจสายบู๊เนี่ยนะมีคนมาหาผมเรื่อยว่าช่วยยิงไอ้นั่นให้ผมทีได้ไหมครับเฮ้ยผมทำง่ายมากเลยนะแต่ผมไม่ทำเงินบาปครับและค่าจ้างสูงด้วยช่วยหน่อยได้ไหมครับไอ้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนร้ายนั่นแหละครับครับเป็นคนร้ายที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกเขาอะแล้วประกันตัวออกมาอ๋อนี่ครับเหมือนที่ท่านพูดเรื่องกำนันนกใช่ครับใช่ครับ
คือบางทีเนี่ยมันพูดออกสื่อก็ไม่ได้มันบันทึกเข้าไว้เนี่ยมันก็ผมตายไปอีกกี่ปีมันก็ยังบันทึกเข้าไว้ไงครับนะแต่ถ้าผมมีความแค้นเข้าเนี่ยผมก็ไม่ต้องไปทำอ่ะผมก็ใช้เงินท่านครับช่วยผมหน่อยได้ไหมครับมันฆ่าลูกผมนะครับนะครับท่านขึ้นเวทีตรงไหนก็ช่างกระสุนปลิวมาผมยกตัวอย่างกระจอกกระจอกก็แค่จุด22ระยะ100เมตรแต่ถ้าไปเจอสไนเปอร์มึงกิโลครึ่ง600เมตรเขายังยิงลูกมะพร้าวไม่พลาดเลยประกันตัวมาก็อยู่บ้านตัวเหลืองเลยออกไปไหนก็ไม่ได้ครับแต่ว่ามันแก้ไขได้ไงผมไม่ได้มองท่านกำนันนะว่ามันชั่วหรอกมันก็ยังเด็กอยู่อาจจะเมาแล้ววู่วามไปหน่อยอ่ะมาเนี่ยประชาชนที่เขามาคอมเมนต์ในช่องผมเขาบอกพอมีข่าวแล้วก็ตามเขาจะบอกคิดถึงท่านเลวัตสมัยท่านเลวัตอยู่นครปฐมจะไม่เป็นอย่างนี้คิดถึงท่านเลวัตอยากให้ท่านเลวัตบอกประชาชนหรือ FC ด้วยครับว่าเอ๊ะวันนี้ไม่มีท่านก็จริงท่านอาจจะไม่ลงสนามไปรบก็จริงแต่ว่าตำรวจน้ำดีที่คุณยังเรียกใช้งานได้ยังมีเยอะไหมฮะท่านอย่ามาคิดถึงผมมากเลยเวลามีเหตุการณ์ยิงคนสำคัญทีไรก็เขาว่าผมเป็นคนร้ายทุกทีเออคิดถึงท่านตลอดไม่ใช่ท่านทนายสมชายโดนอุ้มก็ว่าเลวัตครับท่านทนายสมชายเขาก็ต่อสู้ครับเรื่องผู้ต้องหาโดนซ้อมโดนอะไรครับผมไม่เกี่ยวเลยรู้นะว่าไอ้ผู้การคนหนึ่งที่คุมชายทะเลกับไอ้ผู้การคือว่าผมกับไอ้หานพลนั่นแหละเข้าใจไหมฮะพี่หานก็โดนด้วยเออไอ้หานก็โดนผมซีกับไอ้หานไงตายห่าทำไมเอาขี้มาโยนกันอย่างนั้นวะแล้วท่านรองนายกผมก็เคารพนับถือท่านก็รู้จักกับท่านน่ะเฮ้ยคนอย่างเลวัตถ้าทำเนี่ยผมไม่บอกไม่ปฏิเสธนะครับไอ้เลวัตมันไปยิงเขาเปล่าบอกพี่ก็ไปสืบเอาเองดิมีหลักฐานก็จับผมครับจะบอกผมไม่ได้ทำกูไม่โกหกให้เสียศักดิ์ศรีหรอกครับนะเดี๋ยวผมก็ตายแล้วอายุผมก็ไรแล้วนะท่านผมก็เกษียณมาเนี่ยผมตัดสินใจรับบำนาญผมไม่รับบำเหน็จผมก็คิดว่าผมต้องเอาชีวิตให้รอด5ปีนะคือถ้าผมตายก่อน5ปีนี่ผมขาดทุนนะเพราะบำเหน็จผมเนี่ยมันคูณเงินเดือนครับอายุและการคูณเงินเดือนก็รับออกมาเป็นก้อนบำเหน็จมาลงทุนอายุเท่าผมแล้วลงทุนค้าขายอะไรก็เจ๊งหมดแหละมาเนี่ยนะมันก็สมองมันก็แย่ลงร่างกายก็แย่ลงนะครับผมก็ตัดสินใจรับบำนาญเฮ้ยต้องพยายามหายใจให้ได้5ปีถ้า5ปีนี่ถือกำไรแล้วครับเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยผมกำไรแล้วมีลมหายใจนอนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็โดนยิงเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้หายใจเนี่ยผมก็ได้รับบำนาญทุกวันนะวันนึงก็ 2,000 บาทหรือว่าวันนึงก็หายใจให้ออกซิเจนให้เดินไม่ได้ก็ผมจำได้วันที่ทนายสมชายหายตัวท่านไปตั้งสารภูมิใช่โอ๊แล้วมีเรื่องผีเจ้าที่อะไรด้วยรอดเพราะศาลพระภูมิเลยคืออ้าวย้อนเรื่องย้อนเลยย้อนเลยย้อนเรื่องแล้วท่านย้อนไปถึงร่างทรงที่ทักท่านด้วยมันเรื่องมันผูกกันเพราะคนเนี่ยคอมเมนต์ถามว่าทุกวันนี้ท่านไปแก้บนหรือยังอันนี้คนจะถามเยอะมากมันเรื่องมันจะผูกต่อเนื่องกันนะผมไปภาคใต้ครับคือไปทำงานที่ภาคใต้ไปทำงานที่ภาคใต้ลูกน้องผมทำไล่อยู่ไงตอนนี้ผมเนี่ยกระจอมปลวกเนี่ยคือผมเนี่ยก็พอๆกับหมอปลานะ คือใครที่มันมีจอมปลวกขึ้นในไล่ผมเนี่ยและชาวบ้านแถวนั้นแม่งก็เอาผ้าแพรผ้าสีเอาทูบมาปักครับตามสไตล์อยู่แล้วไอ้เราก็เป็นคนระวังตัวใครเข้ามาวะมันมีต้นตะเคียนใหญ่ด้วยครับต้นตะเคียนคู่ด้วยแล้วก็จอมปลวกด้วยมันก็แอบเข้ามากลางค่ำกลางคืนเนี่ยเอาแป้งมาทาต้นตะเคียนเนี่ยมาขอหวยอ่ะกูต้องกำจัดก่อนเว้ยเข้าไปในที่ดินเราโค่นต้นตะเคียนไม่ได้เดี๋ยวป่าไม้จับครับแต่จอมปลวกเนี่ยโค่นได้จัดการซะให้เรียบให้หมดเดี๋ยวมันมากินบ้านลูกน้องก็ไม่กล้าผมสั่ง
ไม่ใช่พูดเพราะว่าผมสั่งกูสั่งครับมันก็เอาหางรถไถแย่เลยดึงจอมปลวกเลยดึงอืดปรากฏรถไถเครื่องดับโอ้โหไอ้คนขับชักเลยครับชักเลยไอ้คนขับแล้วมันมีคนช่วยเก็บซากอยู่ด้วยคนงานนะชักเลยไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงชักทั้งคู่มันก็จุดธูปบอกไอ้คนที่ช่วยเก็บไม้ก็ชักด้วยชักด้วยไอ้คนขับก็ชักด้วยไอ้คนขับก็ชักด้วยมันก็จุดธูปขอโทษครับว่าเดี๋ยวตั้งศาลพระภูมิให้ครับขอโทษแล้วก็โทรมารายงานผมอยู่นราธิวาสอยู่ที่ว่าตอนนั้นวันจับท่านกำนันโต๊ะเด้งอ่ะที่มีเรื่องกันตรงนั้นเรื่องไอ้กำนันโต๊ะเด้งอ่ะนะครับผมก็ฮะเรื่องอะไรมันบอกว่าที่นายสั่งให้ไปทลายจอมปลวกใหญ่อ่ะนะเจ้าที่เขาแล้วชักกันเลยให้ผมบอกลูกขอโทษลูกช้างด้วยนายเขาสั่งนะครับเดี๋ยวจะตั้งศาลพระภูมิให้ผมก็เลยบอกเออเว้ยให้จบภารกิจก่อนผมก็คุยกับท่านกำนันโต๊ะเด้งอ่ะเอ้ยท่านกำนันเกิดพ.ศ.อะไรวะเนี่ยท่านกำนันโต๊ะเด้งเขาบอกว่าผมเกิด2499ไอ้เหี้ยปีเดียวกันเลยครับและถ้าเกิดทำงานสำเร็จปฏิวัติสำเร็จเนี่ยมันตั้งประเทศมาเลยไอ้ปัตตานีได้ครับจะเป็นตำแหน่งอะไรวะเป็นผู้จัดการทหารบกไอ้จับมือกูมีเพื่อนเป็นผู้จัดการทหารบกรับปัตตานีแล้วก็คุยกันสนุกสนานไปอะไรไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรที่เขาว่าเลยไม่ได้ซ้อมเขานั่งเนี้ยนั่งเนี้ยนั่งในเครื่องบินนั่งเนี้ยผมก็นั่งเนี้ยติดกันครับนะเขาให้ผมคุมตัวไงแต่ว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นผมไม่รู้นะครับมีการขยายผลกันอะไรกันหรือจะมีเหตุการณ์ยังไงไม่รู้นะกลับมาผมก็ขอญาตินายครับท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคือขอญาติท่านว่าท่านครับผมขอญาติลาสัก2วันได้ไหมบอกจะไปไหนอ่ะบอกว่าจะขอญาติไปตั้งศาลพระภูมิเพราะลูกน้องไปบนเขาไว้นะครับผมก็โทรสั่งการลูกน้องว่าเอ้ยมึงไปซื้อศาลพระภูมิหน่อยนะครับไปตั้งไปไอ้คนนี้ไปนิมนต์พระหน่อยนะครับแต่นี้ผมขุดบ่อน้ำเดิมอ่ะมันต้องซื้อซัมเมอร์สตัวดูดน้ำขึ้นไปเพื่อจะขึ้นไปชายเขาแล้วก็ปล่อยน้ำมาเลี้ยงสวนน่ะครับก็ติดต่อลูกน้องสนิทหมดเลยก็ดันไปติดต่อไอ้ลูกน้องที่เป็นอดีตทหารพรานคู่หูผมอ่ะนะครับเดี๋ยวมึงช่วยไปดูด้วยไม่ไอ้ชูด้วยอะไรด้วยลูกน้องกลุ่มลูกน้องทั้งหมดน่ะครับ20 30คนน่ะก็รวมกันแล้วผมก็ให้มันมาช่วยเลือกสมเมิร์ดผมไม่มีความรู้เรื่องสมเมิร์ดเลยครับไอ้อดีตทหารปานก็มากับผมเขาก็เช็คโทรศัพท์มั้งว่าผมติดต่อไอ้อดีตทหารปานและแม่นก็เข้ามาที่กรุงเทพเพื่อจะมาซื้อสมเมิร์ดครับไม่ได้ไปซื้อแถววรจักรหรือไปซื้อแถวลาดพร้าวจำไม่ได้นะครับปรากฏทนายสมชายแม่นโดนอุ้มครับแล้วเวลาผมมาเนี่ยผมต้องมาเซ็นท่านครับต้องมาไอ้เซ็นท่านลาดพร้าวเนี่ยรู้จักแม่นห้างเดียวเครื่องเซ็นทรัลลาดพร้าวกับร้านขายปืนวังบุรพาเนี่ยมาปรากฏว่ารถของทนายสมชายเนี่ยถูกทิ้งไว้ในเขตบกน.2ก็ไม่รู้ว่าทิ้งไว้ตรงไหนครับท่านแต้มเนี่ยท่านวิชัยสังประภัยเนี่ยพี่แต้มเมื่อวานนี้เขาเป็นรองผู้การอยู่บกน.2ครับเขาก็วิเคราะห์ให้เลยวัดแน่เลยว่ามันติดต่อลูกน้องสนิทกันมาตั้งหลายคนเนี่ยนะแล้วก็มาจุดที่ทนายสมชายนี่คือความซวยจุดแล้วเบสมันมาทับกันเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะท่านด้วยต้องเป็นให้เลยวัดแน่แล้วมาทิ้งรถไว้เนี่ยจุดที่ทิ้งรถก็กูมาเซ็นทรัลลาดพร้าวมาเนี่ยนะแล้วก็เขาก็วิเคราะห์ว่าเป็นผมแน่แต้มวิเคราะห์ไปท่านก่อนเลยไม่ใช่ไอ้แต้มเนี่ยเขามองไอ้แต้มเป็นพวกผมด้วยว่าผมเอารถมาทิ้งอ๋อแต่เป็นท้องที่ของพี่แต้มเพื่อให้ไอ้แต้มรับผิดชอบสำนวนการสอบสวนจะได้คอยช่วยเลวัดได้นะชุดทำงานก็ไอ้รู้สึกจะเป็นชุดท่านรัฐมนตรีปัจจุบันท่านทวีสอดส่องเนี่ยเราก็บอกไอ้วีกูไม่เกี่ยวนะแต่นี่ดวงผมดีไงเวลาผมขึ้นไปทองหัวภูมิมันก็จะเจอลูกน้องเหมือนก็เจอ FC เนี่ยผมก็เจอเอ้ยเป็นไงบ้างก็คุยกันอะไรกันมันก็ซื้อลิโพเลี้ยงเราตรงสามแยกทองหัวภูมิพยานมันก็เป็นพยานครับคือท่านทวีท่านเก่งอยู่แล้วมือสอบสวนระดับประเทศเลยทวีสอดส่องรัฐมนตรีทวีสอดส่องเนี่ยนะทวีก็ไม่เชื่อแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาฟันธงมาว่าเป็นผมแหละครับฟันธงมาเป็นผมแหละนะครับ
ผมนิมนต์พระไปตั้งศาลพระภูมิด้วยครับบอกท่านครับมาอยู่บ้านผมกราบขอโทษผมคิดว่าเป็นจอมปลวกขึ้นมาลกที่ผมก็เลยดึงทิ้งครับเชิญท่านมาสิงสถิตเป็นพระภูมิเจ้าที่ผมด้วยจะได้เฮียนๆปกป้องผมหน่อยครับนะครับมาก็ตั้งก็มีเรื่องเอาไอ้พวกนี้ไปสอบพยานไปสอบเป็นพยานครับโอ้ผมอยู่โน่นลูกน้องผมรวมฝูงโน่นหมดเลยครับผมก็เลยรอดไปเรื่องนี้รอดไปรอดเพราะจอมปลวกเลยรอดเพราะจอมปลวกเนี่ยมารอดจอมเดี๋ยวนี้เจ้าที่เนี่ยเฮียนนะครับเฮียนนะยังอยู่ที่เดิมเนี่ยยังอยู่ที่บ้านผมปลูกนะตั้งแต่ปี4546ก็ไม่รู้นะ คือผมดันไปซื้อบ้านเนี่ยเจ้าของเขาโดนยิงตายไงแล้วมันเขาว่าผีดุไม่มีใครด้านผมก็เลยเฮ้ยซื้อบ้านหลังนี้มันถูกหน่อยซื้อมา 70,000 ก็ลื้อบ้านหลังนี้มาปลูกเป็นบ้านผมไงปลูกในสวนมันก็หลังไม่ใหญ่อะเล็กๆ เขาบอกผีดุผมก็บอกดีเชิญผีมาเป็นเพื่อนกันด้วย ช่วยดูเป็นยามให้ผมดูแลบ้านเนี่ยใช่เราก็คิดอย่างนั้นครับก็ประกอบกระจอมปลวกด้วยเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เข้าไปนอนเลยไงครับผมไปนอนก็ฝันร้ายตลอดเลยครับไปนอนมันมีดาบที่เคยให้โอ๊ตดูไอ้จานนั้นก็เอาดาบมาให้ฝันว่านุ่งจงกระเบนลบกับพม่าอยู่นั่นแล้วโหเหนื่อยนอนไม่หลับทั้งคืนใช่และคนอื่นไปก็โดนผีหลอกตลอดโอ้โหโดนผีหลอกตลอดผมไม่อยู่ก็ไม่มีใครกล้าขึ้นนอนบ้านหลังนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีใครกล้านอนเลยท่านนอนก็ฝันร้ายแต่ผมจะไอ้เรื่องดาบนี่ไม่ฝันร้ายแล้วผมก็เลยจุดธูปบอกผมขอหน่อยครับขอไว้มาบูชาหน่อยแล้วผมก็ไปลื้อด้ามเก่าออกหมดเลยด้ามกับฝักผมก็ลื้อโมดิฟายใหม่เผาทิ้งและทำด้ามใหม่เริ่มมาเนี่ยนะแต่ตัวเหล็กเป็นตัวเดิมแต่ตัวเหล็กอย่างนั้นเดิมก็ขอท่านก็ตอนนี้ก็ไว้ในห้องนอนก็ไม่เป็นไรคือจากที่ท่านละหมาดท่านในความเชื่อนะในความเชื่ออาดาบนี่อาจจะเคยใช้ลบในตามที่ท่านฝันนั่นแหละไม่รู้เราก็ไม่รู้อ่ะมาแต่มันเหนื่อยนะครับมันตื่นมาแล้วมันเหนื่อยต้องเอาไปเก็บในตู้เซฟเลยบอกเอาไปกับโอ้เหนื่อยเลยเหนื่อยเหงื่อแตกเลยคืออย่างนี้บ่อยเลยใช่ไหมฝันซ้ำทุกวันโอ้ยงั้นใช่แล้วฝันซ้ำทุกวันอย่างนั้นใช่แล้วไม่ได้บอกและไอ้คนที่ไปสร้างบ้านนะครับมันบอกว่าเขาเรียกผมสวัสดนะเขาไม่เรียกผู้การผู้จัดการเขาเรียกสวัสดครับสวัสดไม่ไหวแล้วช่างนิดบอกไม่สร้างแล้วล่ะบอกเขาหมายเจอโคนเนี่ยกระโดดมาคลองฝั่งนี้โดดไปคลองฝั่งโน้นนะครับมันก็ปลุกมาดูว่าเฮ้ยจริงเปล่าว่าเห็นโดดจริงเปล่าวะมันก็มาดูกันหลายคนช่างมาดูกันก็เห็นคนโดดหนีกันมุ้งขาวเลยอ๋อเห็นจริงๆด้วยเราก็ไม่ผมไม่เห็นนะแต่ลูกน้องเล่าลูกน้องเล่าโอ้โหแล้วเวลาไปนอนเนี่ยก็แฟนผมนอนเนี่ยนะเขาไม่กลัวผีไงก็มาถูบ้านชนปึ้งปั้งปึ้งปั้งเหมือนมาตีบ้านอยู่ไงออกมาก็ไม่เห็นใครถูบ้านมาถึงไอ้ไม้ม็อบเนี่ยไอ้ไม้ม็อบคือถูชนข้างฝาอยู่นั่นแหละแล้วแฟนท่านก็ได้ยินได้ยินออกมาดูไม่มีใครเปิดประตูก็ไม่มีใครแต่ผมมันผูกเปนนอนไงไอ้เราก็เฮ้ยใครขึ้นมาคนร้ายขึ้นว่าเตรียมปืนจะยิงนะโอ้โหอันนี้ก็ผมว่าเฮี้ยนนะครับอันนี้เฮี้ยนแล้วครับคือผมก็แต่ผมไม่กลัวครับถือว่าเป็นพวกกันนะเว้ยฮะมาอยู่เนี่ยมาเนี่ยผมก็ยกมือไหว้อะมาเนี่ยครับนะแต่ไม่กลัวแล้วก็อีกคดีนึงนะฮะที่ท่านก็ถูกตกเป็นผู้ต้องสัยนะมือปืนถูกยิงแยกไฟแดงท่านขับฟอร์จูเนอร์ผ่านพวกน้องขึ้นบอลเลยไอ้สกัดจับฟอร์จูเนอร์คันนี้ท่านบอกไอ้เหี้ยรถกู โทษท่านอีกอันนั้นที่การไหมที่การบุรีเอออันนั้นคือแต่คนตายมันแย่เกินอันนั้นก็เป็นอาชญากรคนตายนี่แย่เกินแย่คือไปก่อเหตุยิงลงไปเปิดดูยิง7ศพโอ้โหที่เขื่อนท่าม่วงอ่ะครับก่อเหตุยิง7ศพท่าม่วงครับออกคุกมาก็มารับจ้างยิงไอ้เศรษฐีนีที่เป็นเจ้าของโรงไม้ที่นครปฐมครับนะครับแล้วก็มาก่อเหตุมาค้ายาแล้วก็หักหลังกันมันก็ฆ่าลูกน้อง2ศพนะผมเป็นผู้การด้วยแล้วก็แต่ยังไม่รู้ตัวคนร้ายนะว่ามันก่อเหตุ
แต่รู้ว่าเป็นลูกน้องมันเนี่ยที่โดนฆ่าครับแล้วคนไปเผาอีก3ศพตีนเขาตองนะครับครบเครื่องนะครบเครื่องโอ้โหครบเครื่องแล้วมันไปที่โชว์รูมมันไปเราก็ต้องการเอาวัตถุพยานมาดำเนินคดีคุณกับผมไม่มีเคยมีเรื่องโกรธเคืองกันนะครับคุณไปยิงเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไปยิงเขาแต่ปืนของกลางมึงเอาไปซ่อนเนี่ยมันไปซ่อนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะสวัสดีครับผมโอ๊ค VB ครับหลังจากที่ผมได้โพสต์ประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวน FC ทุกท่านที่มีใจบุญนะครับมาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างโบสถ์ที่วัดไร่นะครับจังหวัดปัตตานีตอนนี้ก็มีญาติโยมหรือมี FC จากรายการผมเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยได้โอนปัจจัยนะครับเข้าไปช่วยตอนนี้ก็ทางวัดเองทางเจ้าวาดนะครับหลวงแดงก็ได้สามารถสร้างอาคารอเนกประสงค์สร้างอะไรเพิ่มเติมได้มากมายแล้วนี่ก็คือโบสถ์ที่เราได้สร้างไปแล้วต่อเติมไปแล้วอัปเดตภาพมาให้ดูกันนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ยังสามารถโอนเงินไปบริจาคสร้างโบสถ์ให้เสร็จได้ร่วมกันกับรายการผมได้ที่ช่องทางนี้เลขบัญชีนี้นะครับหรือโทรไปสอบถามหลวงแดงเจ้าวาดก่อนก็ได้ที่เบอร์โทรนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีใจเมตตานะครับเราจะสร้างบุญใหญ่นี้ไปด้วยกันเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวชาติหน้านะครับเราสร้างบุญและบุญก็จะสร้างเราขอให้ FC ทุกท่านที่ร่วมโอนเงินบริจาคร่วมกับผมนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการสุขภาพแข็งแรงนะครับหยิบจับสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมหวังดั่งใจทุกประการศัตรูมุมานขอให้แพ้ภัยมีความสุขเสวยสุขในชาตินี้ปัจจุบันนี้แล้วก็เสวยสุขในชาติหน้าร่วมกันนะครับขออนุโมทนาสาธุทุกท่านครับสวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บพนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมตในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง ID Line นี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับ